ทุกคนเคยไหมครับกะว่าเราจะต้องนอนเยอะๆเพื่อให้เราได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ที่ไหนได้ตื่นออกมาตอนเช้าแล้วเกิดอาการปวดหัวซะงั้นผมเองก็เคยเป็นนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาไขความลับกันครับว่าทำไมเวลาเรานอนเยอะตื่นมาแล้วเราถึงปวดหัวจริงๆมันไม่มีจำนวนชั่วโมงที่แน่นอนตายตัวสำหรับแต่ละคนนะครับแต่จากการศึกษาเนี่ยพบว่าในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเนี่ยควรนอนอยู่ที่ 7-9 ชั่วโมงทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายการออกกำลังกายอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของร่างกายของแต่ละท่านด้วยสาเหตุแรกนะครับที่ทำให้เราเกิดอาการปวดหัวเวลาที่เรานอนเยอะนั่นก็คือการไปรบกวนกลไกการทำงานของสารสื่อประสาทตัวหนึ่งชื่อว่าซีโรโทนินครับซีโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกสงบช่วยควบคุมอารมณ์นะครับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินจะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกำหนดการตื่นการนอนของเราหรือว่านาฬิกาชีวิตของเรานั่นเองนะครับเวลาที่เราต้องการตื่นแล้วเนี่ยแปลว่าร่างกายต้องการสารอาหารแล้วก็น้ำเพราะว่าตลอดช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยเราไม่ได้รับสารอาหารหรือน้ำที่เพียงพอฝืนนอนต่อไปเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แถมยังทำให้เราขาดน้ำแล้วก็ขาดสารอาหารเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดการปวดหัวเวลาที่เรานอนเยอะๆได้สาเหตุที่สองก็คือภาวะนอนไม่หลับหรือว่าอินซอมเนียคนไข้สลีปแอพเนียที่เกิดอาการหยุดหายใจระหว่างนอนหรือว่านอนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆนะครับจากการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในปี2013ของดร.แอนดรูว์ HR นะครับแล้วก็ดร.ปีเตอร์เจกอสบี้นะครับพบว่าถ้าเกิดเรานอนหลับอยู่ในช่วง REM ไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายจะผลิตโปรตีนขึ้นมาชนิดหนึ่งซึ่งโปรตีนตัวนั้นเนี่ยจะไปกระตุ้นทำให้เราเกิดอาการไมเกรนในตอนเช้าได้เราก็เลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วปวดศีรษะคล้ายๆปวดไมเกรนนั่นเองครับถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเกิดอาการปวดหัวเราจะต้องทำยังไงอันดับแรกถ้าเกิดเราปวดหัวมากก็อาจจะต้องพึ่งยาแก้ปวดแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆยืดคอยืดบ่านะครับเพื่อลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อฝึกวินัยการนอนให้เป็นประจำหรือว่า sleep hygiene นั่นเองนะครับอย่าลืมว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราอาจจะนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงได้แต่อย่าเผลอหลับเข้าไปอีกรอบนึงนะครับนั่นอาจจะทำให้เรานอนเยอะเกินไปแล้วก็ตื่นขึ้นมามีอาการปวดหัวได้นะครับขอให้ทุกท่านมีเช้าที่สดใสนะครับขอบคุณครับ